รู้อยู่แล้วล่ะว่าสังคมผู้สูงอายุเงินใช้ไม่พอเอาบ้านไปเข้าจำนำกับไปรีไฟแนนซ์เป็นรีไฟแนนซ์ในลักษณะที่เป็นของบตท.ถ้าจำไม่ผิดนะรีเวิร์สมอร์เกจก็คือเงินกู้ย้อนหลังก็คือว่าเป็นเงินที่เอาเงินเอาบ้านของเราเนี่ยไปเข้าแบงค์นี่แหละแล้วก็จ่ายเงินเป็นรายเดือนจนกว่าคุณจะสิ้นชีพก็คือเสียชีวิตลงนั่นเองคือเอาอธิบายง่ายๆอย่างนี้คือว่าคุณผ่อนบ้านจนถึงคุณ60เนี่ยบ้านหมดปุ๊บคราวนี้บ้านส่งคุณคือพูดง่ายเอาบ้านเนี่ยเข้าไฟแนนซ์ใช่ไหมแล้วไฟแนนซ์ก็เป็นคนจ่ายคุณ 20,000 ทุกเดือนย้อนกลับตอนจบก็คือถ้าคุณหมดมูลค่าบ้านหมดเนี่ยโดยที่คุณยังไม่ตายเนี่ยไฟแนนซ์ก็ต้องส่งต่อมันเหมือนกับประกันชีวิตใช่ไหมไฟแนนซ์ก็จะส่งต่อจนคุณเสียชีวิตจนหมดไปแต่ถ้าเงินเหลือตัวบ้านกับตัวที่ไฟแนนซ์จ่ายคุณเนี่ยมันมูลค่ายังเหลือก็จะยกให้ลูกหลานหรือลูกหลานจะรับซื้อต่อหรือจะทั้งหมดนี้ให้เป็นของรัฐก็แล้วแต่ระบบที่จะว่าไปแต่อย่างน้อยมันไม่เป็นภาระกับลูกหลานลูกหลานรู้ว่าโอเคมีเงินที่พ่อแม่หามาผ่อนบ้านเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระกับลูกหลานคือจุดสำคัญที่สุดของการดูแลเงินสำหรับช่วงเกษียณอายุมันไม่ใช่แค่การออมเงินเพื่อคุณมีเงินใช้จ่ายไปในชีวิตประจำวันดิฉันคิดว่ามันคือการเรียกว่าสร้างเครื่องมือสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้คนสูงวัยเนี่ยสามารถที่จะไปลงทุนคือเราในยุคสังคมสูงวัยที่มันเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้วเราไม่ได้สามารถมองแค่ว่าให้คนสูงวัยมีเงินเกษียณกินไปวันๆได้แล้วเพราะว่าอันนั้นคือแค่ตัวเขารอดและตัวเขาเองก็อยากจะมีประโยชน์ถูกนะให้กับตัวเองใช่เซฟเอสตีมต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือคุณไม่ใช่แค่กินเงินเกษียณแต่คุณต้องมีผลต่อระบบเศรษฐกิจคุณต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ใช้เงินและเป็นคนที่ทำให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปได้เราพูดถึงการรับแรงงานต่างชาติเข้ามาเราพูดถึงอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเมื่อมันถึงภาวะสังคมสูงวัยแบบสุดยอดแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องไปพึ่งคนที่เป็นคนชรานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดทั้งระบบใช่ทั้งระบบมาเลเซียนี่เข้าไปแล้วนะครับผมถ้าเราไปดูเนี่ยในรอบหลายปีที่ผ่านมามาเลเซียพยายามพัฒนาไอแนวความคิดที่เราเรียกว่ามาเลเซีย second home นะครับก็มีการกระตุ้นเพราะเขาต้องการที่จะพัฒนาหับของเขาเนี่ยให้เป็นหับของการให้บริการทางสุขภาพแล้วเขาก็เจาะไปที่การให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุนะฮะซึ่งมีเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆให้คนที่ได้รับบำเหน็จบำนาญที่มีรายได้สูงในต่างประเทศเนี่ยให้สามารถย้ายเข้ามาอยู่ในมาเลเซียได้บ้านเราก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าเรายังให้เป็นลักษณะของการให้เป็นวีซ่า retirement วีซ่า2ปีอยู่แต่ของเขาเนี่ยให้สิทธิถึงขนาดเข้ามาถือครองสินทรัพย์เช่าซื้อได้ในระยะเวลา99ปีความหมายคืออะไรก็คือเขาต้องการที่จะให้ผู้สูงอายุที่มีมูลค่าที่อื่นเนี่ยให้ย้ายมาอยู่ในมาเลเซียแล้วก็เอารายได้ตรงนั้นเนี่ยไปช่วยนะครับบริหารจัดการเศรษฐกิจของเขาให้ diversify มากขึ้นนะฮะโอ้โหผลทางเศรษฐกิจนี่มหาศาลเลยอันนี้เราต้องคิดนอกเหนือจากแรงงานที่อายุน้อยเราอาจจะคิดถึงการหาประโยชน์จากผู้สูงอายุจากข้างนอกเนี่ยให้เข้ามากระตุ้นการจ้างงานภายในประเทศก็เป็นสิ่งที่ทำได้ซึ่งอย่าลืมว่าแบบนี้รุมเงินหนักกว่า